ครับเนาะอันนี้ที่ครูซื้อมาก็คือเราหาซื้อได้ทั่วไปเนาะแล้วแต่ใครจะเอาเบอร์ไหนก็ได้นะครับแล้วครูเอาไข่ไก่ตรงนี้ไปใส่ในส่วนของน้ำส้มสายชูเห็นไหมครับปรากฏว่ามันกัดนะครับเปลือกไข่ตรงนี้นะครับกัดออกหมดเลยนะครับเนาะเหลือแต่ในส่วนของที่เป็นในส่วนของเยื่อเลือกผ่านเห็นไหมครับถ้าเราดูเนาะไข่แดงก็อยู่ด้านในนี่แหละนะครับเห็นไหมมันจะลักษณะคือมันจะเต่งตึงนะครับลื่นเนาะแล้วก็เวลาครูเอาโยนเนี่ยเห็นไหมครับดึง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 นะครับเห็นไหมมันก็ไม่มันก็ยังแบบเหมือนกับว่าเป็นลูกบอลลูกอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราลองดูเปรียบเทียบเห็นไหมครับสองลูกเห็นไหมไข่เบอร์เดียวกันนะครับเด็กๆดูไหมเห็นไหมทำไมลูกนี้มันถึงลูกใหญ่อะเด็กเด็กเพราะอะไรเอ่ยเพราะน้ำในน้ำส้มสายชูเข้าไปใช่ใช่ครับเพราะว่าน้ำมันเกิดการเข้าไปใช่ไหมมันก็เลยทำให้ไข่เนี่ยมันเต่งตึงขึ้นเนาะอ่ะคราวนี้ครับครูก็เอาไปแช่เอาไข่ใบนี้นะเวลาใครทำที่บ้านเนี้ยเอาไข่เนี้ยแล้วก็ไปแช่ในน้ำสีเขียวนะครับพอเราเอาออกมาเห็นไหมครับมันก็จะเป็นไข่เขียวเราไปแช่ในน้ำสีชมพูก็เป็นไข่สีชมพูสีแดงอะไรแบบเนี้ยเห็นไหมครับมันก็จะเป็นไข่เขียวเห็นไหมครับเวลาครูแตะไปเห็นไหมครับมันจะแบบเต่งตึงมากนะครับพอโยนเห็นไหมครับนี่มันก็เต้นของมันได้เห็นไหมครับเนี้ยครับและขนาดมันก็ใหญ่ขึ้นนะจากนั้นครูก็เอาไข่อย่างเงี้ยนะครับเนาะเอาไข่ตัวนี้ไปแช่ปรากฏว่าเอาไปแช่ในส่วนของน้ำเชื่อมครับเด็กๆดูไหมอันนี้ไปแช่ในส่วนของน้ำเชื่อมปรากฏว่าพอไปเชื่อมเสร็จดูครับเห็นไหมว่ามันยุบลงไปมันไม่เต่งตึงเลยนะครับถ้าครูโยนไปปุ๊บเห็นไหมมันไม่เด้งเลยนะครับเห็นไหมแตะไปก็ยุบมันไม่เหมือนกับตัวนี้สีเขียวเห็นไหมถ้าเตะไปเนี่ยโอ้โหมันเต่งตึงมากนะครับแต่ตัวนี้โอ้โหมันเหมือนกับเหี่ยวย่นมากเลยใครรู้ไหมว่ามันทำไมถึงเหี่ยวย่นแบบนี้น้ำผึ้งดูดน้ำป่ะน้ำผึ้งดูดน้ำนี่ไงถ้าสมมติเด็กดูในบิ๊กเกอร์ของครูเห็นไหมเด็กๆเห็นน้ำสีแดงตรงนี้ไหมเห็นค่ะเออเนี่ยแล้วด้านล่างคือน้ำเชื่อมนะครับเด็กๆปรากฏว่าน้ำสีแดงพวกนี้เรารู้ไหมว่ามันมาจากไหนนี่ไงมันก็ออกมาจากไอตัวไข่ตัวนี้แหละออกไปในน้ำเชื่อมนะครับเพราะว่าตัวไข่เนี่ยมันมีน้ำอยู่เยอะใช่ไหมแล้วน้ำเชื่อมมันมีน้ำอยู่น้อยน้ำในไข่ก็เลยออกไปแต่ถ้าครูเอาไข่เหี่ยวๆแบบนี้เอาไปแช่ในน้ำเปล่ามันก็จะกลับมาติ่งติ่งแบบนี้เหมือนเดิมลองไปทำที่บ้านดูได้ใครแบบว่ามีน้องมีอะไรแบบนี้ลองทำให้น้องดูได้นะครับมันเป็นการศึกษาวิทยาศาสตร์เนาะว่าฉะนั้นแล้วเด็กๆจะสังเกตว่าเห็นไหมเวลาแม่ค้าเอาผักเอาอะไรไปแช่น้ำแช่อะไรพวกนี้ผักของเขามันก็จะติ่งติ่งแบบนี้แต่ถ้าปรากฏว่าแม่ค้าไม่ได้เอาผักเอาอะไรไปแช่น้ำมันก็จะออกจากเซลล์มันก็เลยทำให้ผักเนี่ยมันก็จะเหี่ยวแบบนี้เห็นไหมผักมันก็จะเหี่ยวมันก็จะไม่สดนะครับอ๋ออันนี้พวกเราสามารถลองไปทำได้นะครับคราวนี้เดี๋ยวครูลองมาวางเปรียบเทียบเห็นไหมครับขนาดของมันเห็นไหมตั้งแต่ไข่ใบเล็กๆใช่ไหมครับอ๋อแล้วก็แตกต่างกันไปดูตอนนี้ก็จะคล้ายๆกับขนาดเล็กแล้วว่ามันเหี่ยวลงครับเห็นไหมแต่อันเนี้ยมันจะติ่งตึงเนาะโอเคนะครับพวกเราสามารถลองไปทำได้ตัวนี้ที่เราเรียกว่ากระบวนการออสโมซิสเมื่อกี้เขาก็ได้อธิบายในคลิปแล้วว่ามันเกิดขึ้นกับเซลล์ของสิ่งมีชีวิตใช่ไหมครับเมื่อกี้อย่างเช่นไข่ตรงเนี้ยมันก็เปรียบเหมือนกับเซลล์เช่นเดียวกันนะครับคราวนี้เราดูความหมายของการออสโมซิสความหมายในเรื่องของการออสโมซิสนี้จะเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับกระบวนการออสโมซิสก็คือเป็นการเคลื่อนที่นะครับเคลื่อนที่ของอะไรก็คือเคลื่อนที่ของน้ำโดยน้ำตรงนี้มันจะผ่านตรงเยื่อเลือกผ่านนะครับเยื่อเลือกผ่านเมื่อกี้เราก็เห็นอย่างเช่นเยื่อของไข่ไก่เมื่อกี้เนาะมันจะเคลื่อนที่จากบริเวณนะครับที่มีความเข้มข้นเข้มข้นของอะไรก็คือเข้มข้นของอนุภาคเนี่ยน้ำนะครับน้ำมากไปสู่ยังบริเวณที่มีความเข้มข้นของอนุภาคที่เป็นน้ำน้อยเห็นไหมครับฉะนั้นแล้วการออสโมซิสก็คือเป็นการเคลื่อนที่นะครับจากน้ำมากไปสู่บริเวณน้ำน้อยอันนี้เราเรียกว่าออสโมซิสแต่ถ้ากระบวนการแพร่กระบวนการแพร่ก็คือความเข้มข้นมากไปความเข้มข้นน้อย
แต่ถ้าออสโมซิสคือเคลื่อนที่ของน้ำมากไปน้ำน้อยเห็นไหมครับมันจะมากกับน้อยเหมือนเดียวกันมากไปสู่น้อยเช่นเดียวกันแต่ต่างกันตรงที่ว่ากระบวนการแพร่เป็นในเรื่องของความเข้มข้นการออสโมซิสเป็นในเรื่องของน้ำโอเคไหมครับต่อไปนะครับเรามาดูครับอย่างเช่นในรูปผู้ถามหน่อยครับว่าในรูปอันไหนจะมีน้ำมากกว่ากันมีรูป A กับรูป B B น้ำไหนครับถ้าบางคนสังเกตเนี่ยนะครับเนาะอาจจะสังเกตคือจากน้ำ B ตรงนี้มันก็จะเกิดการเคลื่อนที่ไปโดยที่ผ่านบริเวณตรงนี้ที่เราเรียกว่าเยื่อเลือกผ่านใช่ไหมครับเนาะเยื่อเลือกผ่านมันก็จะเลือกครับว่าจะให้สารนั้นผ่านหรือไม่ผ่านก็จะขึ้นอยู่กับเยื่อตัวนี้นะครับมันก็จะเคลื่อนที่ไปอย่างเช่นตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับบริเวณที่มีน้ำมากก็จะเคลื่อนที่ไปยังบริเวณที่มีน้ำน้อยคราวนี้ครับคำว่าเยื่อเลือกผ่านเยื่อเลือกผ่านคืออะไรนะครับเยื่อเลือกผ่านตัวนี้ที่เราพูดถึงมาตลอดในคลิปเมื่อกี้เขาก็พูดก็คือเยื่อเลือกผ่านมันก็คือในส่วนของเยื่อหุ้มเซลล์นะครับเยื่อหุ้มนิวเคลียสหรือว่าเยื่อหุ้มชั้นในของเปลือกไข่เราจะสังเกตบางครั้งเรากินไข่ต้มไข่อะไรพวกนี้เด็กๆถ้าเด็กๆแกะไข่ต้มจะสังเกตว่ามันจะมีแบบเป็นเยื่อขาวๆอยู่นะครับหรือใครเคยแกะลิ้นจี่ไหมลิ้นจี่มันจะเหมือนกับว่าลักษณะมันจะเป็นหนามเล็กๆเล็กๆเนี้ยใช่ไหมแล้วเราก็จะแทะไอ้ตัวหนามตัวนั้นเคยไหมเราจะแทะแล้วปรากฏว่ามันก็จะเหมือนกับว่ามันเป็นเยื่ออะไรที่มันหุ้มอยู่อีกชั้นหนึ่งนั่นแหละครับนั่นก็คือในส่วนของเยื่อเลือกผ่านเช่นเดียวกันซึ่งเยื่อเลือกผ่านตรงนี้มันก็จะทำหน้าที่หลักๆของมันก็คือคล้ายกับตะแกรงนะครับจะทำหน้าที่คล้ายกับตะแกรงเราก็รู้อยู่แล้วว่าคำว่าตะแกรงเนี่ยมันจะต้องมีรูใช่ไหมครับในตะแกรงเนี่ยมันจะต้องมีรูซึ่งรูตัวนั้นนะครับหรือว่าสารตัวใดที่มันขนาดคำว่าขนาดหรือว่าโมเลกุลเนี่ยมันใหญ่นะครับมันใหญ่กว่าอะไรก็คือใหญ่กว่ารูของตะแกรงหรือว่ารูของเยื่อเลือกผ่านนะครับมันก็จะไม่สามารถไปครับก็จะผ่านไปไม่ได้เห็นไหมครับแต่ว่าถ้ามันมีขนาดเล็กหรือขนาดเท่ากับรูตะแกรงมันก็จะสามารถผ่านไปได้อันนี้คือในส่วนของเยื่อเลือกผ่านอย่างเช่นน้ำสีแดงแสดงว่าน้ำสีแดงเนี่ยหรือว่าน้ำสีเขียวที่ครูแช่ไปเนี่ยนะครับปรากฏว่าขนาดอนุภาคของมันอาจจะเล็กกว่าหรือว่าเท่ากับรูของเยื่อเลือกผ่านของไข่ไก่ได้มันก็เลยทำให้น้ำสีแดงสามารถเข้าไปในไข่ได้นะครับต่อไปนะครับอย่างเช่นถ้าเราดูตรงนี้ครับจะสังเกตว่าเห็นลูกศรอยู่2บริเวณที่ชี้นะครับมันก็คือบริเวณนะครับที่เป็นไอตัวที่ข้ามตรงกลางตัวที่ข้ามตรงกลางตัวนี้แหละเราเรียกว่าในส่วนของเยื่อเลือกผ่านอย่างเช่นถ้าเรียนดูในส่วนของรูปอันนี้รูป A เนาะอันนี้รูป B นะครับในส่วนของรูป A ก่อนเด็กๆจะสังเกตว่านะครับในฝั่งที่1กับฝั่งที่2นะครับเราจะสังเกตว่าฝั่งที่2เนี่ยเด็กๆคิดว่าสีอะไรที่จะไม่สามารถผ่านไปได้ครับฝั่งที่2สีอะไรเอ่ยมีสีชมพูสีขาวแล้วก็สีแดงเฮ้ยก็ทีสีน้ำเงินชมพูน้ำเงินครับทำไมน้ำเงินมันผ่านไปไม่ได้ครับมันใหญ่เพราะว่าขนาดอนุภาคเนี่ยเห็นไหมครับมันใหญ่เนาะมันจะไม่สามารถผ่านไปได้นะครับแต่เผอิญว่าสีขาวเนี่ยมันเป็นขนาดเล็กนะครับและสีชมพูเนี่ยมันเท่ากับรูของเยื่อเลือกผ่านคือบริเวณตรงนี้นะครับมันก็จะสามารถผ่านไปได้เนาะต่อไปตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับจะสังเกตว่ารูป B เนี่ยปรากฏว่าสีที่ผ่านไม่ได้ก็คือสีออกพวกเหลืองๆน้ำตาลพวกนี้จะไม่สามารถผ่านไปได้เห็นไหมครับเพราะขนาดรูของเยื่อเลือกผ่านเนี่ยมันมีขนาดแค่นี้นะครับเนาะฉะนั้นแล้วนะครับเยื่อเลือกผ่านตัวนี้มันก็จะคอยหน้าที่ของมันก็คือจะคอยเลือกครับว่าจะให้สารตัวนั้นออกจากเซลล์ไหมหรือให้สารตัวนั้นเข้าเซลล์ไหมมันก็จะคอยเลือกนะครับเนาะอันนี้คือในส่วนของเยื่อเลือกผ่านซึ่งก็มีอยู่ที่ไหนก็มีทั้งในส่วนของเซลล์พืชกับเซลล์สัตว์ใช่ไหมที่เราพูดถึงไปในครั้งก่อนอย่างเช่นตัวนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมครับสีเขียวก็ไม่สามารถที่จะผ่านไปได้เพราะว่าขนาดอนุภาคเนี่ยของมันใหญ่กว่ารูของเยื่อเลือกผ่านนั่นเองนะครับคราวนี้ครับนักเรียนดูในเรื่องของกระบวนการออสโมซิสนะครับถามว่าทำไมออสโมซิสเนี่ยเราจะต้องมาพูดคุยเพราะว่าตอนประถมเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินคำว่าน้ำมันเข้าสู่รากของพืชอ๋อก็เพราะว่ารากมันดูดซึมน้ำใช่
ช่ไหมรากมันดูดซึมน้ำไงนะครับเนาะที่จริงแล้วรากมันดูดซึมน้ำตรงนั้นมันมีกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างเช่นที่เขาบอกว่าเห็นไหมครับน้ำจากที่ไหนก็คือจากดินจะเข้าสู่รากของพืชนะครับโดยกระบวนการที่เราพูดถึงตรงนี้ก็คือการออสโมซิสนะครับโดยเคลื่อนที่ผ่านอะไรก็คือผ่านเซลล์ของรากซึ่งเซลล์ของรากตรงนี้รากก็คือเซลล์แสดงว่ารากเนี่ยมันคือเซลล์เซลล์ก็ต้องมีในส่วนของเยื่อเลือดผ่านหรือว่าเยื่อหุ้มเซลล์ใช่ไหมเพราะอยู่ในส่วนของก่อนที่จะถัดนอกสุดก็คือผนังเซลล์นะครับและในส่วนของรากตรงนี้มันก็จะมีในส่วนของท่อลำเลียงนะครับลำเลียงน้ำไปตั้งแต่รากเนี่ยไปถึงยังลำต้นอย่างเช่นถ้าเราดูในรูปนะครับในรูปนี้เราจะสังเกตว่าเห็นไหมครับในรูปก็คือในส่วนของส่วนแรกก็คือรากรากก็จะมีขนรากเล็กๆอยู่ในขนรากตรงนี้นะครับในพวกนี้มันก็จะมีดินในดินพวกนี้มันก็จะมีน้ำใช่ไหมครับน้ำคือ H2O เนาะมันก็เกิดกระบวนการเข้าไปนะครับที่ว่าพืชมันดูดซึมเสร็จแล้วปุ๊บมันก็ส่งต่อใช่ไหมเด็กๆจะเห็นขั้นนะเห็นไหมครับมันส่งขึ้นไปและส่งไปเก็บไว้ที่ไหนก็คือยังบริเวณใบของพืชทำไมน้ำจะต้องส่งลำเลียงไปยังใบเยอะที่สุดครับมีใครทราบไหมเพราะแกงหรือเปล่าใช่ครับเพราะว่าอันเนี้ยน้ำมันก็เหมือนกับว่าเป็นวัตถุดิบใช่ไหมที่จะต้องไปใช้ในห้องครัวในการผลิตอาหารอย่างเงี้ยนะครับเนาะก็เลยจะไปใช้และอีกอย่างหนึ่งเราจะสังเกตว่าวันนั้นที่เราสอบใบว่านกับหอยเราจะเจอว่าใบว่านกับหอยเนี่ยมันมีในส่วนของปากใบนะครับปากใบตรงนี้ก็ทำหน้าที่ในการคายน้ำทำหน้าที่ในการคายน้ำอย่างเช่นใบเนี่ยมันเกิดการคายน้ำออกมาคายน้ำออกมาเห็นไหมครับพอมันคายน้ำเสร็จครับเด็กๆปรากฏว่ามันก็เหมือนกับหม้อน้ำของเราอ่ะเราตักน้ำออกน้ำเราก็ต้องลดลงไปถูกต้องไหมเราก็ต้องเปิดน้ำหรือว่าหาน้ำมาทดแทนซึ่งอย่างเงี้ยครับใบของพืชมันคายน้ำออกตรงรากครับน้ำพอมันออกไปเสร็จน้ำจากข้างนอกตรงดินมันก็เกิดการออสโมซิสเข้ามาที่รากก็ลำเลียงขึ้นไปอย่างลำต้นนะครับแล้วไปที่ใบคายน้ำออกหรือใบเอาไปใช้การสั่งเคราะห์แสงน้ำก็ออสโมซิสเข้ามาอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นกระบวนการตัวนี้เราเรียกว่ากระบวนการลำเลียงซึ่งการลำเลียงตรงนี้มันจะต้องใช้ในเรื่องของพลังงานนะครับที่เราเรียกว่าการลำเลียงก็คือพวกใช้พลังงานก็คือพลังงาน ATP นะครับเนาะที่เกิดการกระบวนการที่ลำเลียงไปนะครับและคราวนี้เราจะสังเกตครูถามจะเก็บหน่อยครับว่าถ้าสมมติพืชมันไม่คายน้ำพืชมันไม่ใช้น้ำสังเคราะห์แสงนะครับถามว่าน้ำจากรากของพืชจะสามารถเข้าไปได้ไหมเข้าไปได้ไหมครับเข้าไปได้ไหมหลายคนจะสงสัยมันเอาเด็กๆลองเทียบง่ายๆนะเด็กๆเปิดก๊อกน้ำถูกต้องไหมเด็กๆเปิดก๊อกน้ำน้ำเด็กๆออกมาที่ก๊อกเสร็จแล้วปุ๊บถามว่าน้ำในท่อ PVC ของเด็กๆมันเป็นไงมันก็ต้องเคลื่อนที่มาแทนกันเรื่อยๆถูกต้องไหมแต่พอเด็กๆปิดก๊อกน้ำปุ๊บปรากฏว่าน้ำในท่อ PVC นักเรียนเคลื่อนที่ไหมมันก็ไม่เคลื่อนที่น้ำจากข้างนอกหรือว่าน้ำจากใต้ดินหรือน้ำประปาพวกนี้มันก็ไม่สามารถเข้ามาในท่อได้อย่างเงี้ยนะครับเราเรียกว่าถ้าสมมติว่าในเซลล์เนี่ยมันมีน้ำเท่ากันมันก็ไม่สามารถจะออสโมซิสไปหากันได้อีกมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยนะครับเนาะฉะนั้นแล้วนะครับกระบวนการออสโมซิสนะครับจะเกี่ยวข้องกับน้ำของพืชแต่ไปนี้ถ้าครูถามว่าสมมตินี้เป็นดินนะแล้วปรากฏว่านักเรียนเอาปุ๋ยใส่ลงไปที่โคนรากของพืชเนี่ยครูถามหน่อยครับว่าปุ๋ยมันจะเข้าสู่รากของพืชโดยกระบวนการอะไรถ้าน้ำใช่ไหมครับน้ำจะเข้าสู่โดยการออสโมซิสนะครับแต่ถ้าปุ๋ยหรือแร่ธาตุต่างๆเนี้ยมันเข้าสู่ในพืชได้ยังไงจำได้ไหมโดยกระบวนการอะไรครับการแพร่ทำไมปุ๋ยมันถึงเป็นกระบวนการแพร่ครับมีใครอธิบายได้ไหมมีใครอธิบายได้ไหมครับว่าทำไมปุ๋ยมันเป็นกระบวนการแพร่เพราะว่าปุ๋ยมันเป็นอะไรครับถ้าพูดถึงกระบวนการแพร่เด็กๆอย่าหลุดคอนเซ็ปต์นะครับถ้าพูดถึงกระบวนการแพร่เราจะต้องนึกถึงความเข้มข้นนี่ไงปุ๋ยมันมีความเข้มข้นถูกต้องไหมมันก็เกิดกระบวนการแพร่เข้าไปที่ไหนที่รากของพืชซึ่งในรากของพืชเนี่ยความเข้มข้นมันต่ำ
นะครับกระบวนการแพร่เกิดจากความเข้มข้นมากไปยังความเข้มข้นน้อยอย่างเงี้ยต่อไปถ้าพูดถึงเกี่ยวกับกระบวนการออสโมซิสออสโมซิสเราก็ต้องนึกถึงเกี่ยวกับน้ำนะครับจากน้ำอะไรก็คือน้ำมากไปยังน้ำน้อยอย่างเงี้ยนักเรียนอย่าหลุด2ประเด็นตัวนี้อย่าสับสนกันนะครับเนาะถ้าในข้อสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการแพร่ตัดเรื่องน้ำไปก่อนนะครับให้นึกถึงเกี่ยวกับความเข้มข้นถ้าในข้อสอบถามการออสโมซิสตัดความเข้มข้นออกไปโอเคไหมครับต่อไปนะครับเรามาดูครับอย่างเช่นในรูปนี้จะสังเกตว่าในรูปนี้อันรูปแรกนะครับรูปแรกรูป A กับรูป B รูป A เนี่ยจะสังเกตว่ากำลังเอาไข่เนี่ยใส่ลงไปในส่วนของน้ำเชื่อมในคลิปที่เราดูเมื่อกี้เนาะเอาใส่ในน้ำเชื่อมหรือว่าน้ำตาลนะครับหรือว่าในส่วนของน้ำผึ้งแต่พอเอาทิ้งไว้ครับผ่านไปสักวันหนึ่งก็จะมากลายเป็นภาพ B นะครับ1วันไม่ต้อง1วันนะแค่ประมาณ12ชั่วโมงก็เห็นผลแล้วนะครับปรากฏว่าเห็นไหมครับมันขนาดเล็กและปรากฏว่ามันลอยขึ้นนะครับแสดงว่าตอนนี้ถ้าเราดูครับในไข่ของเราเนี่ยมันมีน้ำมากในน้ำผึ้งเนี่ยหรือว่าน้ำเชื่อมเนี่ยมันมีน้ำน้อยเห็นไหมครับมันก็เลยทำให้เป็นยังไงครับที่มีน้ำมากมันก็จะเคลื่อนที่ไปยังบริเวณที่มีน้ำน้อยน้ำในไข่เนี่ยมันก็เลยเกิดการเคลื่อนที่ออกไปการที่เราเคลื่อนที่ตรงนี้แหละเราเรียกว่าการออสโมซิสมันก็เลยทำให้ไข่เนี่ยจากที่มันติ่งตึงเนี่ยปรากฏว่ามันเหี่ยวลงเพราะว่ามันเอาน้ำออกไปนะครับเอาน้ำออกไปเนาะมันก็เลยทำให้เห็นไหมครับมันก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมจากที่ตัวเองมีน้ำมากนะครับเนาะอันนี้ตัวเองที่มีน้ำมากในภาพ A ปรากฏว่ามาเป็นภาพ B ตรงนี้เห็นไหมครับเพราะตัวเองเอาน้ำออสโมซิสออกไปเซลล์มันก็เลยจะเหี่ยวแต่ถ้าเซลล์เป็นไงครับถ้าเอาน้ำเนี่ยเข้ามาเห็นไหมครับเซลล์มันก็จะติ่งตึงแต่ถ้าปรากฏว่าน้ำออกไปมันก็จะเหี่ยวเห็นไหมครับมันก็จะทำเหมือนคล้ายๆกับเด็กๆลองสังเกตครับเวลาเราแบบเราง่วงเราจะไปล้างหน้าถูกต้องไหมหรือว่าเราตื่นมาเราไปล้างหน้าเรารู้สึกว่าที่เราสดชื่นหน้าของเราเนี่ยครับเด็กมันก็เหมือนกับผักเช่นเดียวกันผักถ้ามันได้น้ำมันก็สดชื่นของมันหน้าของเราอ่ะมันก็คือเซลล์เหมือนผักถูกต้องไหมเราเป็นเซลล์สัตว์ผักมันเป็นเซลล์พืชไงมันได้น้ำเราก็รู้สึกว่ามันสดชื่นคือมันเต่งตึงขึ้นนะครับหรือผู้หญิงบางคนเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะชอบพกสเปรย์ที่เป็นน้ำแร่ปรากฏว่ารู้สึกร้อนๆอ่ะเอาสเปรย์มาฉีดๆๆบนใบหน้าอุ๊ยรู้สึกว่ามันสดชื่นขึ้นอันนี้แหละคือเซลล์ของเรามันเริ่มเต่งขึ้นนะครับก็เลยรู้สึกว่ามันสดชื่นเห็นมั้ยครับเนาะอันนี้กระบวนการในเรื่องของการออสโมซิสการแพร่มันเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับฉะนั้นแล้วเราดูรูปในนี้เนาะก็คือในส่วนของที่ครูบอกว่าในรูปตรงนี้นะครับก็คือภาพสีเหลืองด้านบนนะครับสีเหลืองด้านบนนั่นก็คือในส่วนของที่เป็นเซลล์สัตว์นะครับสีเขียวด้านล่างคือในส่วนของเซลล์พืชถ้าเด็กๆดูรูปครับมันแตกต่างกันยังไงครับในรูปตรงนี้บางครั้งเราจะจำแนกได้ยังไงว่าสมมติเขาไม่ได้บอกมาว่ามันคือเซลล์สัตว์กับเซลล์พืชวิธีการสังเกตภาพเซลล์เราดูจากอะไรนะอันดับแรกที่ครูบอกรูปร่างค่ะยอดเยี่ยมคือรูปร่างครับเราสังเกตจากรูปร่างมันก่อนถ้าเป็นเซลล์สัตว์รูปร่างเป็นไงครับกลมครับมันออกจากกลมๆรีๆใช่ไหมครับถ้าเป็นเซลล์พืชนี่มันก็จะแบบเป็นเหลี่ยมๆเหมือนกับว่าเหมือนมันจะมีแบบเหมือนกับมีรั้วเหมือนกับเป็นพื้นที่บ้านเราอ่ะแล้วก็มีรั้วร้องหนาๆใช่ไหมครับนี่แหละอันนี้คือการที่เราสังเกตในเบื้องต้นเนาะเผื่อเราไปเจอที่ไหนแต่ว่าเขาไม่ได้บอกว่ามันคือเซลล์พืชหรือว่าเซลล์สัตว์นะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนแรกก่อนนะครับเราเรียนดูรูปแรกตรงนี้นะครับในรูปที่หนึ่งเนาะสังเกตว่าน้ำนะครับเกิดการเข้าไปนะครับเกิดการเข้าไปในส่วนของเซลล์สัตว์น้ำนะครับเกิดการเข้าไปในส่วนของเซลล์พืชครูถามหน่อยครับว่าการที่น้ำเคลื่อนที่เข้าไปในเซลล์ได้ตรงนี้มันเกิดกระบวนการอะไรนะออสโมซิสเกิดจากกระบวนการออสโมซิสซึ่งกระบวนการออสโมซิสหัวใจของออสโมซิสคือการเคลื่อนที่อะไรครับอย่าลืมนะเด็กๆดูครับคำว่าถ้าเราไปเจอครับคำว่า osmosis เนาะให้เรานึกถึงอะไรนึกถึงตัวนี้ครับ H2O นั่นก็คือน้ำน้ำครับน้ำแล้วมันเกิดการเคลื่อนที่ยังไงก็คือจากน้ำมาก
ไปสู่บริเวณที่มีน้ำอะไรน้อยน้ำน้อยนะครับเนาะโอเคเนี่ยอันนี้คือหัวใจของมันแค่นี้แหละนะครับก็คือการออสโมซิสก็คือน้ำน้ำมันเป็นยังไงน้ำมันขึ้นจากน้ำมากไปน้ำน้อยโอเคแค่นี้จบนะครับนี่คือการออสโมซิสแต่ถ้าเป็นกระบวนการแพร่กระบวนการแพร่เกี่ยวข้องกับน้ำเป็นหลักไหมกระบวนการแพร่ไม่ครับกระบวนการแพร่จะไม่เกี่ยวข้องกับน้ำเป็นหลักแต่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรเอ่ยจำได้ไหมความเข้มข้นค่ะยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมมากเลยห้องนี้โอ้โหแบบความรู้เรายังแน่นเลยนะเกี่ยวกับความเข้มข้นถ้ากระบวนการแพร่ก็คือความเข้มข้นมากไปยังความเข้มข้นน้อยแต่ถ้าการออสโมซิสก็คือจากน้ำมากไปน้ำน้อยโอเคเนาะฉะนั้นแล้วคราวนี้ครับเด็กๆดูในภาพแรกของเรานะครับจะสังเกตว่าน้ำเข้าไปสู่ในเซลล์อย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นเซลล์พืชหรือว่าเซลล์สัตว์แต่สุดท้ายแล้วถ้าเราดู2เซลล์ตรงนี้มันแตกต่างกันยังไงครับมีน้ำเข้าเหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่ไหนเดี๋ยวดูแปลเซลล์พืชจะแตกเพราะไม่มีผนังเซลล์เซลล์พืชจะแตกเซลล์สัตว์จะแตกแล้วพูดดิโอ้ยโกมอนวันนี้เบอร์นะครับโกมอนเนี่ยนะครับเนาะเปลี่ยนใจง่ายด้วยนะครับวันนี้นะเราดูครับก็คือในส่วนของเราวันนี้ก็คือถ้าเราสังเกตในรูปนี้น้ำมันเข้าเหมือนกันแต่เผอิญว่าในส่วนของเซลล์สัตว์เนี่ยมันแตกเพราะว่าในส่วนของเซลล์สัตว์อย่างที่เพื่อนบอกว่าเมื่อกี้คือมันไม่มีในส่วนของผนังเซลล์แต่ในส่วนของเซลล์พืชเนี่ยมันก็จะเต่งๆไปเรื่อยๆขยายออกไปแต่มันยังมีในส่วนของผนังเซลล์ที่ให้ความแข็งแรงมันอยู่เนาะอย่างที่คุณยกตัวอย่างไปครั้งก่อนที่บอกว่าเวลาสุนัขมันตกน้ำตาย2วันอย่างเงี้ยสักพักมันขึ้นอืดการที่มันขึ้นอืดก็คือน้ำมันออสโมซิสเข้าไปในเซลล์แล้วเซลล์มันก็จะติ่งขึ้นเป่งขึ้นผลสุดท้ายแล้วถ้าไม่มีใครเห็นมันก็จะแตกคำว่าแตกก็คือสุนัขเนี่ยมันก็เละอะไรแบบเนี้ยนะครับเพราะนี่คือลักษณะของกระบวนการแรกนะครับที่น้ำเข้าไปสู่เซลล์อันที่สองนะครับอันที่สองก็คือเราจะสังเกตว่าเห็นไหมครับอันนี้ก็คือน้ำนะครับเข้าไปสู่ในเซลล์อันนี้ก็น้ำปรากฏว่าก็ออกจากนอกเซลล์นะครับในส่วนของเซลล์พืชก็เหมือนกันนะครับน้ำก็เข้าไปนะครับน้ำก็ออกไปปรากฏว่ารูปร่างเซลล์มันเป็นไงเอ่ยเด็กๆรูปร่างเซลล์เป็นไงมันเหมือนเดิมเท่าเดิมปกติอะไรแบบนี้ใช่ไหมมันก็คือมีน้ำเข้ากับน้ำออกมันก็เกิดความสมดุลกันขึ้นเซลล์ก็แบบว่าไม่เหี่ยวเกินไปนะครับไม่เต่งเกินไปอย่างเงี้ยต่อไปนะครับในภาพที่3ภาพที่3เราสังเกตก็คือ H2O ก็คือน้ำปรากฏว่ามีน้ำออกเซลล์สัตว์นะครับมีน้ำออกในส่วนของเซลล์พืชปรากฏว่ารูปร่างเซลล์เป็นยังไงเอ่ยมันถ้าสมมติเราดูในรูปมันเหี่ยวแห้งไปใช่ไหมครับนี่แหละก็คือกระบวนการที่น้ำมันเกิดการออสโมซิสออกไปนะครับฉะนั้นแล้วถ้าเราดูนะครับคราวนี้มันจะมีคีย์เวิร์ดด้านบนถ้าเราดูครับในรูปแรกนะครับกระบวนการที่น้ำเข้าสู่เซลล์อย่างเดียวตรงนี้แสดงว่าไอ้พวกนี้มันเป็นในเรื่องเกี่ยวกับความเข้มข้นคำว่าความเข้มข้นเด็กๆดูครับถ้าความเข้มข้นมากเด็กๆคิดว่าจะมีน้ำมากหรือน้ำน้อยครับน้อยความเข้มข้นมากจะมีน้ำน้อยความเข้มข้นน้อยจะมีน้ำมากนกยกตัวอย่างอะไรเด็กๆครับนึกถึงน้ำเชื่อมครับน้ำพึ่งใช่ไหมอะไรก็ตามที่มันมีความหนืดเยอะๆแสดงว่ามันมีความเข้มข้นเยอะมากนะครับมันก็เลยจะมีน้ำอยู่น้อยเมื่อมันมีน้ำอยู่น้อยแน่นอนเลยว่าน้ำจากที่มีน้ำมากมันก็ต้องเคลื่อนที่ไปหาน้ำน้อยอันนี้ก็คือหลักการตรงนี้เนาะอย่างเช่นรูปแรกเราดูครับปรากฏว่าน้ำเข้ามาในเซลล์อย่างเดียวนะครับน้ำเข้ามาในเซลล์อย่างเดียวเราจะเรียกนะครับสารละลายตัวนี้ว่าเป็นไฮโปโทนิกนะครับไฮโปโทนิกเนาะอันที่สองก็คือมีน้ำเข้ากับน้ำออกเราจะเรียกว่าไอโซโทนิกนะครับและลูกที่สามนะครับปรากฏว่ามีน้ำออกอย่างเดียวเราจะเรียกว่าไฮเปอร์โทนิกนะครับซึ่งถ้าเราสังเกตเห็นไหมครับมันจะลงท้ายด้วยคำว่าโทนิกเช่นเดียวกันนะครับมันจะลงท้ายด้วยคำว่าโทนิกเช่นเดียวกันและถ้าเราสังเกตอีกอันหนึ่งอันที่หนึ่งรูปที่หนึ่งกับรูปที่สามมันจะขึ้นต้นด้วยคำว่าไฮเห็นไหมครับอ๋อมีขึ้นต้นด้วยคำว่าไฮนะครับส่วนตัวนี้นะครับมันไฮอะไรนะครับก็คือสิ่งนี้ไฮอะไรนะครับถ้าเราดูตัวนี้เห็นไหมครับก็คือโพหรือว่าโปเนาะแล้วแต่พวกเราจะอ่านออกเสียงนะครับซึ่งเห็นไหมภาษาอังกฤษตรงนี้เนาะต่อ
ต่อไปอันนี้ไอโซนิกอันนี้ไม่เกี่ยวข้องอยู่แล้วครูก็จะเขียนคำว่าสีฟ้าของครูเขียนคำว่าโซคำที่มันอยู่ตรงกลางนะครับและอันสุดท้ายตรงนี้คือคำว่าเปิร์นนะครับและคำนี้พวกเราลองสังเกตครับว่าในส่วนของรูปแรกเซลล์มันเป็นยังไงเอ่ยลักษณะเซลล์มันขยายใหญ่ออกใช่ไหมครับมันขยายใหญ่ออกหรือว่ามันใหญ่ขึ้นมันบวมขึ้นมันเต่งขึ้นนะครับเนาะซึ่งครูก็จะเรียกว่าในส่วนของเซลล์ตัวนี้นะครับครูก็จะเรียกในส่วนของว่าเซลล์มันมีลักษณะเป็นไงเอ่ยเด็กๆรู้จักคำนี้ไหมครับคำว่าปองรู้จักไหมเอาแบบหมดมั้งปองปองมันเป็นไงเอ่ยปองเหมือนลูกโป่งเหมือนลูกโป่งอ่ะเอ้ยเป่าลูกโป่งอ่ะเป่าไปเอ้ยดูสิดูค่ะดูลูกโป่งอ่ะมันปองขึ้นปองขึ้นอ่ะใช่ไหมครับเนาะเอาเราแบบเป็นภาษาพื้นบ้านเราดีกว่าจะได้จำง่ายปองนะครับส่วนตัวนี้ครับครูจะเขียนสีดำคำว่าโซนะครับครูจะเขียนสีดำคำว่าโซนะครับและตัวสุดท้ายนะครับจะสังเกตว่าโทษทีนะครับโซครูเขียนคำว่าเท่านะครับและสุดท้ายครับภาพที่3เราเขียนว่าอะไรดีแฟบไปเลยมันแฟบนะครับมันแฟบหรือมันฝ่อตัวหรือมันเล็กลงมันเหี่ยวลงใช่ไหมครับครูจะเขียนคำว่าตัวนี้ครับมันแฟบนะครับรู้จักไหมครับคำว่าแฟบรู้จักค่ะรู้จักเออมันเป็นยังไงเอ่ยมันแฟบอ่ะมันแบนๆใช่ไหมหลายคนบอกว่าเอ้ยเนี่ยครับเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานเนี่ยมันไปไม่ได้แล้วเนี่ยเพราะเนี่ยยางลมมันแป๊บหมดเลยนะครับลมมันแป๊บแล้วอย่างเงี้ยนะครับมายางมันแป๊บเนี่ยนะครับเนาะโอเคนะครับฉะนั้นแล้วเราจะเห็นคำชัดเจนคำว่าปองก็คือโอเคมันขยายใหญ่ขึ้นนะครับคำว่าเท่าก็คือเท่าเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงและคำว่าแป๊บก็คือมันเหี่ยวมันเล็กลงมันแป๊บลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นแล้วคราวนี้ครับเทคนิคเวลาพวกเราจำนะครับพวกเราก็ท่องก็คืออะไรครับพวกเราก็ท่องโปปองเปอแป๊บโซเท่าโปปองเปอแป๊บโซเท่ามันจะมีประโยชน์ยังไงถ้าสมมุติว่าพวกเราไปทำในข้อสอบปรากฏว่าข้อสอบเขามีรูปให้นะครับมันมีในรูปให้ปรากฏว่ามันมีรูปของเซลล์เนี่ยปรากฏว่าเซลล์ตัวนี้มันกำลังจะแตกนะครับรูปเซลล์มันแตกแล้วเขาถามว่ามันเป็นสารละลายประเภทอะไรนะครับเซลล์มันแตกเราก็นึกถึงเซลล์มันแตกมันติ่งมันตึงมันปองนะครับมันปองแล้วมันก็ต้องแตกมันปองอ๋อปองเปอร์ปองโปปองโปอ๋อเป็นสารละลายไฮโปโทนิกอย่างเงี้ยนะครับถ้าสมมติว่าบางครั้งเขาถามพวกเราว่าสารละลายไฮเปอร์โทนิกเนี่ยมันมีลักษณะเป็นไงเราก็จำว่าอ๋อเปอร์คู่กับแป๊บเปอร์แป๊บเปอร์แป๊บแสดงว่าเซลล์เนี่ยมันก็จะเหี่ยวลงแสดงว่าน้ำก็ต้องออสโมซิสออกไปอย่างเงี้ยนะครับเพราะเดี๋ยวครูจะเขียนสรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ให้พวกเราจำคอนเซปต์ตัวนี้ไว้ว่าก็คืออะไรครับโปปองเปอร์แป๊บโซเท่านะครับโปปองเปอร์แป๊บโซเท่าเนาะอันนี้บางคนก็อาจจะเลคเชอร์ตามในสมุดด้วยก็ได้นะครับเดี๋ยวมันจะมีประโยชน์มากสำหรับที่เราจะต้องทำแบบฝึกหัดทายเรื่องของครูในวันนี้นะครับอย่างเช่นเรามาทำฟอร์มรู้จักก่อนนะครับเนาะว่าไฮเปอร์โทนิกไฮโปโทนิกไอโซโทนิกเนี่ยลักษณะเป็นยังไงอย่างเช่นถ้าเราดูในรูปนะครับเราดูในรูปตรงนี้จะสังเกตว่าในรูปตรงนี้คือเป็นลักษณะของเซลล์อะไรเอ่ยใครทราบบ้างเซลล์เม็ดเลือดแดงครับครับถูกต้องเซลล์เม็ดเลือดแดงนะครับเราดูในส่วนของรูปแรกนะครับรูปแรกนะครับเป็นสารละลายก็คือไฮเปอร์โทนิกใช่ไหมครับไฮเปอร์โทนิกนะครับข้อจำคำว่าเปอร์ใช่ไหมจะสังเกตก็คือเปอร์เนี่ยสังเกตว่ารูปของเซลล์เนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะแป๊บเห็นไหมครับมันจะแป๊บก็คือมันที่มันแป๊บเพราะว่าน้ำมันเกิดการเคลื่อนที่ออกจากเซลล์ออกไปอย่างเดียวไม่มีการเข้ามานะครับออกไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วก็ทำให้เซลล์มันเหี่ยวย่นหรือว่าเซลล์มันแป๊บลงนะครับต่อไปรูปที่2นะครับรูปที่2ก็คือเป็นสารละลายไอโซโทนิกนะครับโซนะครับครูก็เขียนโซซึ่งถ้าเราดูในรูปเห็นไหมครับเซลล์ก็ปกติเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามีน้ำเข้ามีน้ำออสโมซิสเข้ามีน้ำออสโมซิสออกนะครับก็ทำให้เซลล์ปกติก็คือเขียนคำว่าเท่าเห็นไหมครับรูปที่3นะครับเป็นสารละลายไฮโปโทนิก
นะครับไฮโดรโพนิกจะสังเกตว่าก็คือลักษณะนะครับลักษณะเซลล์เนี่ยปรากฏว่ามีน้ำเข้ามาอย่างเดียวมันก็ทำให้เซลล์เนี่ยขยายใหญ่ขึ้นผลสุดท้ายแล้วเห็นไหมครับเซลล์ก็อาจจะแตกก็ได้นะครับเนาะก็คือในส่วนของเซลล์สัตว์อาจจะแตกได้ง่ายกูก็จะเขียนคำว่าปอเห็นไหมครับเปอร์แป๊บโซเท่าโปปองแล้วแต่ว่าใครจะท่องตัวไหนก่อนขึ้นก่อนก็ได้นะครับเนาะส่วนมากครูจะท่องก็คือโปปองเปอร์แป๊บโซเท่าโปปองเปอร์แป๊บโซเท่านะครับเนาะอันนี้พวกเราก็ลองสังเกตโอเคเนาะพอพวกเราไฮเปอร์พวกเราก็นึกถึงอ๋อน้ำต้องออกจากเซลล์เพราะเซลล์มันแป๊บมันเหี่ยวนะครับไอโซโทนิกแสดงว่าอ๋อมันเท่าเดิมนะครับแสดงว่ามีน้ำเข้ากับน้ำออกจากเซลล์นะครับไฮโปโทนิกอ๋อโปปองปองแสดงว่ามีน้ำเข้าอย่างเดียวอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เซลล์มันปองหรือว่ามันเต่งขึ้นนะครับเหมือนกับเราเป่าลูกโป่งถ้าเราเป่าลูกโป่งเอาลมใส่เข้าไปเรื่อยๆเราไม่เอาลมออกลูกโป่งนักเรียนมันก็จะพองหรือมันก็จะปองออกปองออกผลสุดท้ายแล้วมันอาจจะแตกก็ได้แต่ถ้านักเรียนเป่าลูกโป่งเข้าไปปุ๊บปล่อยลมออกเอาเข้าไปปล่อยออกเงี้ยนะครับความสมดุลของลูกโป่งของเรียนก็จะเท่าเดิมแต่ถ้าเรียนเป่าลูกโป่งแล้วเรียนปล่อยลมออกทั้งหมดเห็นไหมครับลูกโป่งของเรียนมันก็จะเหี่ยวจะแฟบลงนะครับมันก็ลักษณะก็คือคล้ายๆกับการเข้าออกของน้ำจากในส่วนของเซลล์นะครับแล้วก็ออกไปนอกเซลล์ก็เช่นเดียวกันนะคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาทำความรู้จักนะครับอย่างเช่นเผื่อเราไปเจอโจทย์พวกนี้มันจะออกในลักษณะไหนนะครับอย่างเช่นในคีย์เวิร์ดของอันแรกของเราก็คือเป็นในเรื่องของสารละลายไฮเปอร์โทนิกนะครับเปอร์คู่กับคำว่าอะไรนะเปอร์แป๊บเห็นไหมครับเปอร์แป๊บอย่างเช่นเราดูรูปตรงนี้เห็นไหมครับปรากฏว่ามันแป๊บเพราะน้ำมันออกอย่างเดียวนะครับอย่างเช่นสมมติว่าเราไปเจอในโจทย์ในโจทย์ของครูเนี่ยครูมีบิ๊กเกอร์อยู่ใบหนึ่งนะครับในบิ๊กเกอร์ครูก็เอาไข่ใส่ลงไปปรากฏว่าในไข่เนี่ยนะครับมีน้ำอยู่ 82% นะครับและมีสารละลายอยู่นะครับเนาะอยู่ที่ 18%นะครับก็รวมกันเบ็ดเสร็จก็คือเราคิดง่ายก็คือเป็น 100% นั่นแหละเห็นไหมครับแต่ในส่วนของบิ๊กเกอร์ในส่วนของบิ๊กเกอร์ครูมีน้ำอยู่ 25% นะครับและก็ครูมีสารละลายอยู่ 75% ถ้ารวมกันแล้วก็เป็น 100% เหมือนเดียวกันนะครับเวลาเราไปดูลักษณะแบบนี้นะครับอย่างที่เราบอกว่าถ้าสารนั้นมันมีความเข้มข้นมากอย่างเช่นครูถามหน่อย75กับ18อันไหนมีความเข้มข้นมากครับ75ค่ะ75ค่ะ75ถ้ามีความเข้มข้นมากแสดงว่าจะต้องมีน้ำอะไรนะจำได้ไหมที่ครูน้ำน้อยค่ะน้ำน้อยจริงน้ำน้อยถ้าความเข้มข้นมากจะมีน้ำน้อยจริงไหม75เห็นไหมครับมีน้ำอยู่ 25%แต่ถ้าความเข้มข้น 18% เห็นไหมครับจะมีน้ำอยู่ 82 นี่อย่างเช่นเนี่ยครับ75ความเข้มข้นมากก็จะมีน้ำอยู่น้อยนะครับ 18% เนี่ยความเข้มข้นน้อยก็จะมีน้ำอยู่มากโอเคไหมแล้วถ้าเราลองดูครับคราวนี้ก็เราลองสังเกตมันจะเกิดการออสโมซิสเข้าไปในเซลล์ไข่หรือออกจากเซลล์ไข่ครับในเรื่องของน้ำออกจากเซลล์ไข่ครับเซลล์ไข่ทำไมคิดว่าออกจากเซลล์ไข่ครับความเข้มข้นมันมากกว่าน้ำค่ะความเข้มข้นมากกว่าความเข้มข้นมันมากความเข้มข้นมันมากกว่าน้ำถ้าความเข้มข้นมากมันน้อยกว่าความโอเคเอาง่ายๆครับเด็กๆถ้าสมมติว่าเราไปเจอโจทย์ลักษณะแบบนี้นี่ครับกาทิ้งไปเลยไม่ต้องไปสนใจมันนะครับเราไม่ต้องไปสนใจเพราะว่าหัวใจของการออสโมซิสคืออะไรนะน้ำครับหัวใจหลักของออสโมซิสนะครับให้เราคือก็คือในส่วนของน้ำเท่านั้นนะครับความเข้มข้นเราไม่ต้องไปดูถ้าโจทย์เขากำหนดมาให้ทั้งคู่แบบนี้ซึ่งการออสโมซิสก็คือการเคลื่อนที่ของน้ำอะไรนะน้ำมากไปยังน้ำน้อยอันนี้คือหัวใจของการออสโมซิสก็คือพูดเกี่ยวกับน้ำเท่านั้นเห็นไหมครูก็เลยกากบาทสารละลายออกไปปรากฏว่าข้างนอกเนี่ยมีน้ำอยู่ที่ 15%ในไข่มีน้ำอยู่ 82% หัวใจหลักของการออสโมซิสจะต้องเคลื่อนที่จากน้ำมากไปยังน้ำน้อยใช่ไหมฉะนั้นแล้ว82เนี่ยมันมากกว่า25กูก็เขียนลูกศรออกมาแสดงว่าตอนนี้น้ำออกจากเซลล์ไข่ก็ทำให้เซลล์ไข่มันเป็นลักษณะเป็นไงครับ
ลักษณะเซลล์ไข่จะเป็นไงเอ่ยถ้าน้ำออกไปแป๊บครับมันก็จะแป๊บพอเราเห็นอ้อมันแป๊บแล้วเราก็ไปดูในช้อยครับในแป๊บเนี่ยแน่นอนเลยคำว่าแป๊บแป๊บจะต้องคู่กับคำว่าเปอร์ใช่ไหมเราก็ไปดูในช้อยเปอร์อยู่ตรงไหนนะครับก็คือไฮเปอร์โทนิกนะครับแป๊บคู่กับเปอร์เห็นไหมเพราะน้ำมันออกจากเซลล์ไข่เซลล์ไข่มันก็เลยแป๊บหรือมันเหี่ยวลงนะครับโอเคเนาะต่อไปสารละลายตัวต่อไปข้อที่2นะครับข้อนี้ถ้าเราดูครับจะสังเกตว่าเห็นไหมข้างนอกมีน้ำ90สารละลาย 10% นะครับในไข่มีน้ำ90สารละลาย 10% ฉะนั้นแล้วอย่างที่ครูบอกถ้าโจทย์เขาให้มาแบบนี้มันก็ง่ายหมูสำหรับพวกเราเลยก็คือเราไม่ต้องไปดูตัวนี้เพราะหัวใจหลักของการออสโมซิสนั่นก็คือ H2O เท่านั้นนะครับ H2O เท่านั้นก็คือน้ำคราวนี้เราดูอันนี้ก็น้ำ90อันนี้ก็น้ำ90มันมีน้ำเท่ากันแสดงว่าบางครั้งเนี่ยน้ำมันก็จะเข้ามาแล้วน้ำมันก็จะออกไปมันก็เลยทำน้ำเนี่ยให้มีจำนวนหรือว่าปริมาตรเท่ากับ 90% เท่ากันแสดงว่ารูปร่างเซลล์มันจะเป็นไงครับเด็กๆถ้ามีน้ำเข้ามากับน้ำออกไปเท่าเดิมค่ะเท่าเดิมมันก็จะเท่าเดิมใช่ไหมครับมันก็จะเท่าเดิมคำว่าเท่าก็คู่กับคำว่าโซใช่ไหมครับเนาะที่ครูบอกเมื่อกี้นะครับก็คือคู่กับคำว่าโซนั่นก็คือไอโซโทนิกเห็นไหมครับไอโซโทนิกเนาะฉะนั้นแล้วเห็นไหมเราก็ดูแค่เปอร์เซ็นต์อะไรแบบนี้นะครับอย่างเช่นตัวอย่างตัวต่อไปนะครับตัวนี้ถ้าเราดูครับนี่เราก็ไม่ต้องไปสนใจก็กาทิ้งไปก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะมายุ่งยากสำหรับเราข้างนอกมีน้ำ65ข้างในมีน้ำ45เด็กๆคิดว่าน้ำจะเข้าไปหรือออกจากเซลล์ไข่ครับเข้าไปในเซลล์ไข่ค่ะเพราะว่า65เนี่ยมันมากมันก็ต้องเข้าไปในเซลล์ไข่แน่นอนนะครับพอมันเข้าไปในเซลล์ไข่น้ำเข้าไปในเซลล์ไข่เซลล์ไข่ก็จะเป็นยังไงปองค่ะเซลล์ไข่เซลล์ไข่มันก็จะปองก็จะเต่งใช่ไหมคำว่าปองปองกับโปใช่ไหมครับก็คือเป็นไฮโปโทนิกพวกเราพอจะได้ไหมครับได้ไหมได้ค่ะได้เนาะเราก็ดูแค่ว่าน้ำแค่นั้นอย่าลืมว่าหัวใจหลักของการออสโมซิสคือน้ำน้ำอะไรก็คือน้ำเคลื่อนที่จากน้ำมากไปน้ำน้อยแค่นี้เองนะครับเนาะมันไม่เกี่ยวข้องกับว่าถ้าโจทย์ให้สารละลายอะไรมาพวกนี้เขาก็อาจจะเอามารวมพวกเราแบบว่าให้มันเกิดความยุ่งยากขึ้นนะครับคราวนี้บ้างนะครับเรามาสรุปกันที่เราพูดถึงมาเมื่อกี้นะครับก็คือโปใช่ไหมครับโปคู่กับคำว่าอะไรนะปองค่ะโปปองนะครับเปอร์คู่กับคำว่าแป๊บครับแป๊บใช่ไหมครับและโซคู่กับคำว่าเท่าเท่าเท่านะครับหาวแล้วคราวนี้นะครับพวกเราดูครับโปเนี่ยโปก็คือไฮอะไรนะไฮโปโทนิกโทนิกถ้าเปอร์ก็อะไรครับไฮไฮโปโทนิกไฮโปโทนิกนะครับและสุดท้ายโซก็คือไอโซไอโซโทนิกนะครับไอโซโทนิกคราวนี้ครับจะสังเกตก็คือถ้าสมมติมันเป็นไฮโปโทนิกก็คือจะสังเกตน้ำมันจะเป็นยังไงเอ่ยมันจะทำอะไรกับเซลล์ครับมันจะเข้าไม่เซลล์ขยายใหญ่ขึ้นน้ำมันจะเข้าไปใช่ไหมครับต่อไปถ้าเป็นไฮเปอร์ไฮเปอร์ก็คือน้ำมันจะน้ำเข้าแล้วน้ำมันจะออกอย่างเดียวนะครับต่อไปถ้าโซก็คือน้ำมันจะทั้งเข้าทั้งออกมันก็เข้าแล้วก็ออกโอเคเนาะเนี่ยกูเขียนแค่สรุปแค่นี้นะครับถ้าพวกเราจำตรงนี้ได้พวกเราก็สามารถไปทำในแบบฝึกหัดหรือไปเก็บแต้มในข้อสอบได้นะครับเนาะเป็นไงบ้างครับครูเขียนแบบแนะแนวทางการจำแบบนี้มันง่ายไหมง่ายค่ะง่ายนะครับเนาะเดี๋ยวพอพวกเราไปเจอโจทย์จริงๆอย่างเงี้ยพวกเราก็จะเฮ้ยถ้าเราจำเนี่ยที่ครูเขียนให้แค่นี้นะครับเราก็จะมันก็จะง่ายจริงๆคราวนี้ถ้าสมมติว่าครูมีบิ๊กเกอร์ใบหนึ่งครูมีเซลล์ไข่ใส่ลงไปนะครับปรากฏว่าในน้ำเนี่ยนะครับมันมีความเข้มข้นมีสารละลายเดี๋ยวผมเขียนไว้เดี๋ยวพวกเราจะมองดู
มีสารละลาย 25% ในไข่มีสารละลาย 15% เราดูโจทย์อันนี้ให้ครูหน่อยครับเด็กๆคิดว่ามันจะเป็นสารละลายประเภทอะไรเอ่ยไฮโปโทนิกไฮเปอร์โทนิกหรือไอโซโทนิกไฮโปไฮโปใช่ไหมโอเคอ่ะคราวนี้นะพวกเราลองดูนะสมมติว่าเราไปเจอโจทย์แบบนี้ถ้าเราดูครับแสดงว่าสารละลาย 25% เนี่ยเพราะว่าเราคำว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราคิดเป็น 100% ถูกต้องไหมครับเนาะแสดงว่าถ้ามีสารละลาย 25% เนี่ยนะครับจะมีในส่วนของน้ำอยู่กี่เปอร์เซ็นต์75 ค่ะ 75 ค่ะก็จะมีน้ำอยู่75% นะครับต่อไปในไข่นะครับถ้าเราคิดเป็น100มันคิดเป็น 100% เนาะปรากฏว่ามันมีสารละลายอยู่ 15% ก็จะมีน้ำอยู่เท่าไหร่ครับ85% นะครับคราวนี้เราอย่าลืมว่าหัวใจของการออสโมซิสก็คือการเคลื่อนที่ของน้ำอะไรนะน้ำมากไปยังน้ำน้อยน้ำมากไปยังน้ำน้อยนะครับซึ่งตอนนี้น้ำมากไปยังน้ำน้อยเด็กๆดูครับข้างนอกเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีน้ำอยู่ 75% ข้างในมีน้ำอยู่ 85% แสดงว่าน้ำจะเข้าไปหรือออกมาครับจะเข้าไปในไข่หรือออกน้ำมันก็ต้องเคลื่อนที่จาก85เนี่ยมา75แสดงว่าน้ำก็เกิดการออสโมซิสออกไปก็ทำให้เซลล์ไข่มันเป็นไงครับมันพองครับน้ำออกน้ำออกก็คือมันแป๊บแป๊บก็คืออะไรครับเปอร์ก็คือไฮโปโทนิกเปอร์โทนิกค่ะโทนิกโอเคเนาะแต่เมื่อกี้พวกเราตอบเป็นไฮโปโทนิกเพราะพวกเราดูอะไรพวกเราดูที่25กับ15เหมือนที่ครูบอกอ๋อก็25มันมากกว่าไงมันก็ต้องเข้าไปสิอันนี้พวกเราอย่าลืมนะถ้าเราไปเจอโจทย์แบบนี้ในโจทย์เขาไม่ให้น้ำพวกเรามานะครับมันให้สารละลายพวกเราพิจารณาแค่สารละลายไม่ได้ว่ามากเนี่ยจะต้องไปหาน้อยไม่ได้นักเรียนก็มาคิดเป็น 100% เราก็จะได้ทราบว่ามันมีน้ำอยู่เท่าไหร่โอเคไหมอันนี้เมื่อกี้เห็นไหมหลายคนบอกเป็นไฮโปโทนิกมาอย่างเงี้ยหรือวิธีล่าสุดถ้าสมมติว่าเป็นแบบข้อกากบาทอะไรแบบเนี้ยนะครับเนาะวิธีล่าสุดก็พวกเราสังเกตอะไรครับถ้าสมมติว่าโจทย์ให้สารละลายมานะครับเราก็ดูจากอะไรเราก็ดูจากตัวเลขก็ได้ครับเราจะต้องเขียนลูกศรเนี่ยจากตัวเลข15เนี่ยมันน้อยไปหาตัวเลขมากก็คือ15ไปหา25ซึ่งเราดูครับว่าถ้ามีความเข้มข้น15ความเข้มข้น15เนี่ยมันน้อยแสดงว่ามันน้อยมันจะต้องมีน้ำมากความเข้มข้นมากก็จะต้องมีน้ำน้อยแล้วการออสโมซิสเนี่ยจะต้องเคลื่อนที่จากน้ำมากไปน้ำน้อยอย่างเงี้ยก็ได้นะครับหรือใครจะมาคิดมาหาน้ำว่าน้ำมันมีกี่เปอร์เซ็นต์แบบนี้ก็ได้เพราะเราก็คิดอยู่ที่คำว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือ100อยู่แล้วนะครับเหมือนว่าใน100เนี่ยมีน้ำไปแล้ว25ที่เหลือไอ้โทษทีมีสารละลายไป25ที่เหลือก็ต้องเป็นน้ำ75 100มีสารละลายไปแล้ว15แสดงว่าที่เหลือก็คือน้ำที่เป็นตัวทำละลายก็คือ 85% อันไหนมากกว่ากันก็เขียนลูกศรจากมากไปหาน้อยแล้วเราก็สังเกตว่าเซลล์เนี่ยมันแตกมันปองเห็นไหมครับมีใครงงไหมถ้าสมมติว่าเจอโจทย์ลักษณะแบบนี้แต่เขาไม่ให้น้ำมาพอทำได้ไหมมีใครงงไหมครับถามนะครับตอนนี้นะครับถ้าสมมติว่าในโจทย์โอเคอ่ะอีกข้อหนึ่งแล้วกันในโจทย์เขาไม่ให้น้ำพวกเรามาไม่ให้น้ำมามีบิ๊กเกอร์มีเซลล์ไข่นะครับนี่มีสารละลายนะครับอยู่ 30% อันนี้มีสารละลายนะครับ 31% เพราะเราลองดูครับคราวนี้น้ำจะเข้าไปในไข่หรือออกจากไข่ออกเอ้ยเดี๋ยวมีใครตอบไหมว่ามีใครเข้าใจใช่ไหมครับโอเอโอเคเนาะถ้าสมมุติเราเจอ
ถ้าเราเจอโจทย์ลักษณะแบบนี้นะครับเราเจอโจทย์ลักษณะแบบนี้เราก็ดูก่อนเราก็มาคิดครับว่าถ้าเราคิดเป็น 100% เนี่ยใช่ไหมเพราะคำว่าเปอร์เซ็นต์ก็คือ100ถูกต้องไหมใน100เนี่ยครับเด็กๆใน100เนี่ยปรากฏว่ามันมีสารละลายอยู่แล้ว30แสดงว่ามันจะต้องมีตัวทำละลายหรือคำว่ามีน้ำอยู่เท่าไหร่ครับ70ค่ะมีน้ำอยู่ 70% เห็นไหมคราวนี้นะครับถ้าเราคิดเป็น100ใน100เนี่ยครับเด็กๆปรากฏว่ามันมีสารละลายอยู่แล้ว31แสดงว่ามันจะมีน้ำอยู่เท่าไหร่69 69% แล้วหลักการอย่าลืมนะออสโมซิสนะครับหลักการออสโมซิสก็คือเคลื่อนที่จากน้ำมากไปหาน้ำน้อยเราก็ดูครับอันนี้น้ำอันนี้น้ำ 70% อันนี้น้ำ 69% อันไหนมากกว่ากัน 70% 70เราก็เขียนเห็นไหมครับแสดงว่า70เนี่ยต้องเคลื่อนที่มาหา69แสดงว่าน้ำเนี่ยก็ต้องเกิดการอะไรเข้าไปในเซลล์ครับออสโมซิสเข้าค่ะพอมันออสโมซิสเข้าไปเซลล์มันจะเป็นยังไงเซลล์ไข่มันจะเป็นไงน้ำเข้าไปอย่างเดียวฟองค่ะฟองเซลล์ไข่มันจะฟองคำว่าฟองควบคู่กับคำว่าโอ้ใช่ไหมครับก็คือคำตอบข้อนี้ก็คือเป็นสารละลายประเภทไฮโปโทนิกโอเคไหมมีใครยังงงอีกไหมครับมีไหมไม่มีโอเคเนาะถ้าไม่มีเดี๋ยวนะครับเราจะมาลองเทสในแบบฝึกของครูนะครับเนาะมีอยู่9รูปด้วยกันนะครับเป็นรูปแบบนี้แหละนะครับให้เราเขียนว่ามันเป็นสารละลายประเภทไฮโปโทนิกไฮเปอร์โทนิกหรือไอโซโทนิกนะครับวันนี้ใน9ข้อถ้าสมมติว่าใครทำได้นะครับเนาะถ้าพวกเราทำได้ถูกหมดเลยแสดงว่าโอเคครับวันนี้พวกเราเข้าใจในเรื่องของคอนเซปต์เกี่ยวกับกระบวนการออสโมซิสที่2รูปแรกเฉลยไปแล้วเนาะรูปที่2ถ้าเราสังเกตดูนะครับอย่างเช่นมีไข่แล้วมามีที่จริงแล้วมันตรงเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่ไข่นะครับเด็กๆมันอาจจะเป็นเซลล์ตัวอื่นๆก็ได้อาจจะเป็นผักนะครับหรือเป็นแครอทเป็นหัวไชเท้าเป็นอะไรเงี้ยที่ของมาแช่อันนี้คือครูสมมุติก็คืออาจจะเป็นเซลล์ไข่เนี่ยที่เห็นได้ชัดนะครับเนาะเราอย่าติดว่าเฉพาะเป็นเซลล์ไข่นะครับนะอย่างเช่นในรูปนี้บางคนโอ้โหเราเห็นห้องเรานี้ยิ้มเลยครับก็คือจะสังเกตว่าถ้าเป็นในเรื่องของสารละลายเนี่ยเราไม่ได้สนใจอยู่แล้วเพราะการออสโมซิสเนี่ยเราเป็นในเรื่องเกี่ยวกับพวกน้ำถูกต้องไหมครับอย่างเช่นข้างนอกสุดมีน้ำ 90% ข้างในนะครับมีน้ำอยู่ 10% เป็นไงครับน้ำจะเข้าไปหรือว่าออกมาครับน้ำเข้าไปหรือว่าออกมาเข้าไปค่ะน้ำเข้าไปแสดงว่าเข้าไปเสร็จแล้วทำให้เซลล์มันเป็นยังไงให้เซลล์มันฟองฟองก็คือคำว่าโปใช่ไหมครับก็เขียนไว้โปอะไรก็คือไฮโฟโฮนี่อย่างเงี้ยโอเคไหมเช็คของตัวเองนะครับต่อไปรูปที่3เผอิญว่ารูปนี้ครูขีดที่เป็นในเรื่องของน้ำออกนะครับแต่ในโจทย์ในรูปตรงนี้ให้แต่ในเรื่องของความเข้มข้นหรือว่าในเรื่องของพวกสารละลายมาเท่านั้นอย่างเช่นในไข่ให้สารละลายมาที่ 25% นะครับในน้ำมีสารละลายอยู่ 20% แสดงว่าในไข่มีน้ำอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ครับเด็กๆ 75% ค่ะโอเคเนาะครูเขียนตรงนี้ H2O นะครับมีอยู่ 75% มีใครไม่ทราบไหมว่า 75% มาจากไหนก็คือเอา100ไปลบออกกับ25เพราะเราคิดเป็น 100% นะครับส่วนข้างนอกก็จะมีน้ำอยู่เท่าไหร่ครับ80% ถ้าแบบนี้เป็นไงครับน้ำเข้าไปหรือออกมาครับเข้าไปค่ะน้ำเข้าไปเซลล์มันก็จะปองใช่ไหมครับปองก็คือโปใช่ไหมครับปองโปก็คือไฮโปโทนิกหลายคนจะถูกนะครับข้อนี้เนาะต่อไปรูปที่4ครับรูปที่4อันนี้ก็หวานหนูอีกแล้วนะครับดูแค่น้ำครับดูแค่น้ำนะข้างใน 45% ข้างนอก 75% แสดงว่าน้ำจะต้องเป็นยังไงเคลื่อนที่จากน้ำมากเข้าไปหาน้ำน้อยพอมันเข้าไปเซลล์ปุ๊บเซลล์มันก็จะฟองฟองก็คือโปใช่ไหมครับก็คือไฮโปโทนิกครับเทคนิคที่ครูบอกเนาะ
ต่อไปรูปที่5นะครับรูปที่5โจทย์ให้แต่สารละลายมา 10% กับ 37% 10% แสดงว่ามีน้ำอยู่เท่าไหร่ครับ90ค่ะ 90% 37มีน้ำอยู่กี่เปอร์เซ็นต์63%หลักการออสโมซิสก็คือเคลื่อนที่จากน้ำมากไปหาน้ำน้อยแสดงว่าน้ำก็ต้องออสโมซิสออกมาใช่ไหมครับทำให้เซลล์เป็นยังไงแป๊บแป๊บเซลล์มันแป๊บแป๊บก็คือเปอร์เห็นไหมครับแป๊บก็คือเปอร์เปอร์อะไรก็คือไฮเปอร์โทนิกหลายคนถูกยิ้มแฉ่งเลยนะครับเนาะต่อไปรูปนี้โอ้โหง่ายเลยใช่ไหมครับเราดูแค่ของน้ำอย่างเดียวนะครับปรากฏว่าข้างใน 50% ข้างนอก 50% นะครับมันก็จะเกิดความสมดุลกันขึ้นก็คืออาจจะมีน้ำเข้าแล้วก็มีน้ำออกใช่ไหมก็เลยทำให้เซลล์มันเป็นยังไงปกติเท่าเดิมคำว่าเท่าก็คือโซใช่ไหมโซอะไรโซก็คือไอโซโทนิกเห็นไหมต่อไปรูปที่7นะครับรูปที่7ในรูปก็เช่นกันครับมีแต่สารละลายมาให้ปรากฏว่าไม่มีน้ำ 10% แสดงว่ามีน้ำอยู่เท่าไหร่ครับ 90% ค่ะ 90% ยอดเยี่ยมครับอันนี้ก็มีน้ำอยู่ 90% ค่ะปรากฏว่าน้ำ90กับ90แสดงว่าน้ำเกิดการเข้าไปแล้วก็ออกมาแสดงว่าเซลล์เป็นยังไงครับเท่าคำว่าเท่าก็คือโซใช่ไหมครับก็คืออะไรครับไอโซโทนิกนะครับไอโซโทนิกต่อไปนะครับรูปนี้เหมือนเดิมครับปรากฏว่านี่เราก็ไม่ต้องสนใจตัดทิ้งไปเลยนะครับสารละลายไม่จำเป็นละเพราะเขามีน้ำมาให้มีน้ำ 82% กับ 25% แสดงว่าน้ำเป็นยังไงครับออกค่ะน้ำออสโมซิสออกมาออกก็ทำให้เซลล์มันแป๊บใช่ไหมแป๊บก็คือเปอร์ใช่ไหมครับอะไรเปอร์ก็คือไฮเปอร์โทนิกและรูปสุดท้ายนะครับก็ไม่ต้องสนใจนะครับมี90กับ80แสดงว่าน้ำต้องเกิดการออกค่ะคำว่าออกให้พวกเราท่านนะเราจะบอกเป็นการออสโมซิสออกมาอย่างเงี้ยนะครับพอมันออกเซลล์มันก็แป๊บใช่ไหมแป๊บคู่กับคำว่าเปอร์ก็คือไฮเปอร์โทนิกค่ะมีใครถูกหมดทาง9ข้อกดยกมือครับโอ้โหยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเลยนะครับ